iPhone 13เปิดตัวแล้วมีอะไรใหม่บ้างเดี๋ยวเราไปคุยกันค่ะสวัสดีค่ะเมย์จากเพจ iPhone OS Thailand นะคะก็เปิดตัวกันไปแล้วเมื่อคืนนี้นะคะสำหรับ iPhone 13นะคะที่หลายคนรอกันเลยแต่ว่าหลังจากเปิดตัวมาแล้วอะลูกเพจพิมพ์ว่าแอดแบบเมื่อไรจะเปิดตัวเมื่อไรจะเปิดตัวสีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่นะคะพอเปิดตัวสีปุ๊บโอ้โหโดนแกงจ้าก่อนหน้านี้นะแบบทั้งแบบ Sunset Gold Burgundy Rose Gold Matte Black ไม่มีเลยใช่ไม่มีเลยสักสีหนึ่งนะคุณบอกสีส้มไปไหนแล้วอย่างเงี้ยส้มไม่มีมีแต่แกงส้มนะคะหม้อเบลอเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะคะว่าแล้วออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างเริ่มจาก iPhone 13แล้วก็13มินิก่อนเลยนะคะมาด้วยกล้องคู่แนวทะแยงอันนี้ไม่ผิดคาดนะคะก็คือมาในแนวทะแยงจริงด้วยกล้องใหญ่ขึ้นนะคะรูรับแสงที่ใหญ่ขึ้นด้วยเช่นกันก็คือสามารถใส่ลงไปได้ในแบบแนวทะแยงนะคะแบตเตอรี่ใช้งานได้นานยิ่งขึ้นนะคะก็คือออกมาเป็นแบบ all day battery life นะคะว่ามันสามารถใช้งานได้แบบทั้งวันเลยโอ้โหแบบว่าใช้งานได้นานยิ่งขึ้นนะคะต้องมารอดูกันว่าจริงๆมันจะใช้งานได้นานขึ้นขนาดนั้นไหมนะคะโดยเขาบอกว่า iPhone 13เนี่ยจะใช้งานแบตเตอรี่ได้นานกว่า iPhone 12ถึง 2.5 ชั่วโมงแล้วก็ iPhone 13 mini จะสามารถใช้งานได้นานกว่า12 mini เนี่ยถึง 1.5 ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะตัวชิปเป็นชิป A15 Bionic นะคะตัวนี้เนี่ยจะประมวลผลได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำงานประหยัดแบตเตอรี่มากขึ้นทั้งในส่วนของ 5G แล้วก็ในส่วนของกล้องนะคะหน้าจอจะเป็นแบบ Super Retina XDR นะคะสว่างขึ้นถึง 28% นะคะสูงสุดถึง800นิตและสูงได้ถึง 1,200 นิตสำหรับคอนเทนต์ HDR นะคะขาววิ้งดำสนิทถูกใจกันแน่นอนค่ะขนาดก็เหมือนเดิมนะคะ 5.4 นิ้วกับ 6.1 นิ้วค่ะเซ็นเซอร์กล้องไวที่ใหญ่ขึ้นนะคะพร้อมระบบการสั่นไหวแบบออปติคอลนะคะใส่เซ็นเซอร์ที่เร็วขึ้นในกล้องอัลตร้าไวด้วยบางคนที่ถ่ายแล้วแบบรู้สึกว่าแบบในตัว12แบบอาจจะออโต้โฟกัสช้าหรือว่าระบบการสั่นยังไม่ค่อยประทับใจตัวนี้ก็พัฒนาขึ้นมาแล้วนะคะโดยเพิ่มโหมดภาพยนตร์นะคะก็คือในส่วนของระยะช็อตลึกนะคะนอกจากแบบสามารถจับระยะช็อตลึกได้อะมันเปลี่ยนโฟกัสได้เองก็คือแบบถ้าแบบมันจับได้ว่าจุดโฟกัสสำคัญมันไปอยู่ที่จุดอื่นมันก็จะออโต้โฟกัสไปได้ด้วยที่มันเจ๋งกว่านั้นคือเราสามารถมาปรับทีหลังได้หลังจากที่เราถ่ายแล้วออโต้โฟกัสเราอยากให้มันอยู่ตรงนี้ชัดลึกชัดตื้นอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยเราสามารถมาปรับได้นะคะราคานะ iPhone 13 mini 128GB อยู่ที่ 25,900 บาทนะคะ 256GB เนี่ยอยู่ที่ 29,900 บาทและมี 512GB มาด้วยนะคะอยู่ที่ 37,900 บาทค่ะiPhone 13 128GB อยู่ที่ 29,900 บาทนะคะ 256GB อยู่ที่ 33,900 บาทค่ะและ 512GB อยู่ที่ 41,900 บาทนะคะสามารถสั่งจองล่วงหน้าได้วันที่1ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็วางจำหน่ายเป็นทางการเนี่ยวันที่8ตุลาคมค่ะอันดับต่อไปเราจะพูดถึง iPhone 13 Pro และ13 Pro Max นะคะ13 Pro และ13 Pro Max จะมาที่ขนาดหน้าจอ 6.1 แล้วก็ 6.7 นะคะเป็น Super Retina XDR โปรโมชั่น120แบบปรับออโต้ก็คือมันจะไม่ได้120ตลอดเพราะมันก็จะเปลืองแบตใช่ป่ะคือถ้าเราดูรูปดูอะไรปกติมันก็จะเป็น10เฮิร์ตแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเล่นเกมมันก็จะแบบเป็น120อัตโนมัตินะคะความสว่างสูงสุดถึง 1,200 นิตนะคะแล้วก็บอดี้เนี่ยเป็นสแตนเลสเกรดเดียวกับเครื่องมือศัลยกรรมเลยหน้าจอก็ Ceramic Shield ตัวนี้จริงๆมันก็เหมือนเดิมนะทนน้ำ IP68 แต่กล้องเนี่ยคือดีขึ้นมากมายตั้งแต่ที่เมย์ทำคลิปมาก่อนหน้านี้เยอะแยะมากมายแล้วว่าแบบมันสามารถถ่ายดวงดาวได้ออโต้โฟกัสดีขึ้นระบบการสั่นดีขึ้นมากคือโดยเฉพาะในตัว13 Pro และ13 Pro Max เนี่ยมันจะเป็นระบบการสั่นแบบชิปแล้วอะคือมันจะแบบดีงามสำหรับคนที่แบบบางทีเราอาจจะเดินไปถ่ายไปวิ่งไปอะไรประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็มีรูรับแสงที่กว้างขึ้นนะคะมีไรดาร์สแกนเนอร์กับตัวรูรับแสงเนี่ยสามารถทำงานพร้อมกันได้ดีขึ้นกับระบบออโต้โฟกัสอีกเนี่ยทำให้การถ่ายภาพบุคคลสำหรับกลางคืนเนี่ยดียิ่งขึ้นด้วยแล้วก็เทเลก็มีไนท์โหมดมาแล้วด้วยนะคะอัลตร้าไวด์ก็รับแสงได้มากขึ้นถึง 92% เลยทีเดียวอันนี้เน้นการถ่ายภาพกลางคืนแบบจริงจังมากที่บอกว่าจะถ่ายดวงดาวได้เนี่ยต้องลองมาถ่ายดูอีกทีนึงว่ามันถ่ายออกมาแล้วมันจะได้ประมาณไหนนะคะแล้วที่สำคัญ iPhone 13 Pro แล้วก็ Pro Max ถ่ายมาโครได้แล้วจ้าคือ2เซนอะระยะ2เซนสามารถแบบถ่ายมาโครที่ระยะนี้ได้แล้วนะคะอันนี้ใครที่ชื่นชอบในการถ่ายแบบ
ธรรมชาติหรือรายละเอียดเยอะๆอย่างเงี้ยก็จะต้องถูกใจแน่นอนเลยค่ะคือเหมือน iPhone 13 Pro กับ Pro Max เนี่ยจะเน้นเรื่องกล้องออกมาแบบค่อนข้างจริงจังมากเลยทีเดียวนะคะอาจจะเป็นไปได้นะคะว่าอาจจะเป็นการทดสอบก่อนในระยะแรกกับจอ120 Hz ด้วยแล้วก็เลยเพิ่มในส่วนของกล้องขึ้นมาเพราะว่าส่วนอื่นหลายๆคนก็บอกว่ามันแทบไม่ต่างกันเลยมันก็เหมือนเดิมนะคะก็มีแค่ชิปแบตเตอรี่เขาก็บอกว่ามันใช้งานได้นานขึ้นนะคะก็แบบทั้งตัวชิปด้วยแล้วก็ตัวแบตที่เยอะขึ้นด้วยนะคะทำให้สามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้ยาวนานยิ่งขึ้นค่ะโดยตัวกล้องเนี่ยนอกจากทางโหมดถ่ายภาพเนี่ยการถ่ายวิดีโอก็คือจะมีโปรเรสรอนะคะแล้วก็สามารถปรับระยะชัดลึกหลังจากที่ถ่ายแล้วได้เหมือนกันก็คือตัวนี้เหมือนออกมาเอาใจสายทำคอนเทนต์คือแบบเน้นเรื่องถ่ายว่า iPhone เนี่ยสามารถถ่ายทำตัวภาพยนตร์ได้เลยทีเดียวนะคะตัว iPhone 13 Pro และ13 Pro Max นะคะสามารถตัดต่อและบันทึกไฟล์ได้แบบ ProRes RAW แล้วก็ Dolby Vision ได้นะคะในตัวเครื่องเลยก็คือตัดต่อแล้วก็บันทึกได้เลยนะคะแล้วก็มี HDR Aquila 4เหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวแม่มาบอกราคาให้ฟังกันนะคะ iPhone 13 Pro นะคะ 128GB อยู่ที่ 38,900 บาทนะคะ256GB นะคะอยู่ที่ 42,900 บาทนะคะ 512GB อยู่ที่ 59,000 บาทค่ะและ 1TB อยู่ที่ 58,900 บาทนะคะ iPhone 13 Pro Max นะคะ 128GB นะคะอยู่ที่ 42,900 บาทนะคะ 256GB เนี่ยอยู่ที่ 46,900 บาทค่ะและ 512GB อยู่ที่ 54,900 บาทนะคะในส่วนของ 1TB นะคะอยู่ที่ 62,900 บาทค่ะไม่ถึง 70,000 นะตัวนี้สีมีเซราบลูซิลเวอร์สีทองสีกราฟไฟต์นะคะก็อย่าลืมนะคะใครที่สนใจอยากจะเปลี่ยนรุ่นขยับรุ่นหรือสนใจ iPhone 13อยู่ก็สั่งพรีออเดอร์ได้วันที่1ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการวันที่8ตุลาคมนี้ค่ะข้อมูลทั้งหมดมีรวบรวมมาจากไลฟ์สดแล้วก็จากเว็บ Apple นะคะเพื่อมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ติดตามกันสำหรับใครที่ไม่ได้ดูไลฟ์สดในคืนที่ผ่านมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกด Favorite Page ไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะแล้วก็ iPhone OS Thailand มี TikTok แล้วนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ